สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องป๋อค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกหางนกยูงมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะจำนวน4 เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ33 เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็เรียงทั้ง4 เส้นให้เสมอกันวัดลงไปที่ความยาว9 เซนติเมตรค่ะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะเอา2นะคะจับปลายจับตรงรอยพับเอา2นะคะมาคล้อง1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมา3ค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้อง2ค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มาดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือนะคะพับมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายนะคะสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะริบบิ้นนะคะที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะอยู่จากทางขวาสอดมาทางซ้ายค่ะจากข้างล่างเราสอดขึ้นด้านบนค่ะจากทางซ้ายสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้พับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะเส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้มาจากทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาพับเส้นริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะนี่ค่ะวนปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาแล้วก็ม้วนเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านใน1 รอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงกีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีส้มค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้มาทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาพับเส้นริบบิ้นนะคะพับขึ้นไปด้านบนนะคะปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางขวาม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นสีส้มหรือว่าเนี่ยค่ะตรงเส้นสีขาวก็ได้นะคะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะ
เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาพับเส้นริบบิ้นนะคะพับเส้นริบบิ้นนะคะให้ปลายริบบิ้นบิดมาทางขวาม้วนเข้ามาด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นริบบิ้นที่เราทำนะคะให้ชี้มานะคะทางให้ชี้มาทางซ้ายพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้มาทางขวาม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพลิกกลับด้านค่ะตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะเส้นที่สั้นทั้ง4มุมเลยนะคะริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นที่ชี้ขึ้นมาด้านบนค่ะนะคะนี่ค่ะเส้นที่แม่เหมียวเริ่มเอาใหม่นะคะเส้นที่แม่เหมียวเริ่มแม่เหมียวจะชี้มานะคะจากทางซ้ายค่ะเราก็พับขึ้นมาด้านบนค่ะหลังจากนั้นนะคะม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีส้มนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกนี่ค่ะต่อมาค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นสีขาวให้จับตั้งฐานให้ชี้มานะคะทางซ้ายค่ะจับขึ้นมาด้านบนค่ะม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกลีบดอกนะคะสีขาวค่ะดึงออกมาเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้มาทางซ้ายค่ะพับขึ้นไปด้านบนค่ะม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะเส้นต่อมาเส้นนี้พับขึ้นมาด้านบนค่ะม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราตกแต่งให้สวยงามก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะนี่ค่ะตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องป๋อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ